ขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตต้าไทยมึงฟันได้มันได้ให้อ่ะครับพี่วะลุยขึ้นมาผ่านได้ของจักรพันธ์จักรพันธ์ซัดแล้วครับอุตส่าห์ลุยมาว่าสุดท้ายยิงไม่ดีพอครับจักรพันธ์สายจบเลยนะครับจักรพันธ์ไปเครื่องมาครับแหวกกลางเลยแล้วดึงเข้าขวาข้างหนักนะครับเดินขึ้นมาทุ่มแล้วทุ่มมาให้กับทางชัยนรงค์ถาทองโอ้โหพลิกมาซัดเลยครับเล่นเอาอนุรักษ์ต้องแปะทิ้งของโอสดดูครับจากบอลทุ่มแล้วฉีกตัวออกไปรับบอลหน้ากรอบครับชัยนรงค์พลิกยิงทันทีนะครับเกือบดูเกมได้ประเด็นมาไปที่อดิศักดิ์อดิศักดิ์กาโนทะลุช่องโคมินันวนเข้าในวนแล้วไหลมาที่โอชิมิแล้วมาเข้าทางของชัยนรงค์ท่าทอง 1-0 ครับที่โอสดขึ้นนำโอ้โหยิงเฉียบขาดครับลูกนี้ชัยนรงค์ท่าทองครับได้ครับตัดไม่อยู่ตั้งแต่ตรงกลางนี่เลยครับแล้วดูสเต็ปเท้าของโคมินันนะครับโยกหนีไม่ได้แล้วกลายเป็นสกัดมาเข้าทางชัยนรงค์ครับโอ้โอบาโตล่าจะเข้าหาตัดลูกนี้เสยพิดานตะข่ายครับเฉียบขาดมากนะชัยนรงค์ท้ายตอกส้นกลับมาหลังแบ็คมาลูกนี้เอ้าเดียดมาได้ครับพลวัตดีดแล้วโขกลูกนี้โอ้โหลูกกรอบออกไปเองครับยืนมุงเน่งๆแถวจุดโทษครับจักรพันธ์แต่โดนบางไปหน่อยมาติดทางของเดชาให้พลวัตเปิดมาบอลได้โอ้โหขึ้นได้แต่ว่ากดไม่ลงครับตัวโขงฟันได้อย่างนี้ผู้ช่วยครับเป็นโลกเตะมุมของสุพรรณดูครับบอลเปิดจากพลวัตมาโอ้โหโอบาตล่าให้ดิโอโก้ยังไม่คืนไม่คืนครับยิงไกลเลยครับโอ้โหก็ไม่เข้ากรอบเพื่อนถามเลยว่าอย่างนี้ดิโอโก้พลิกมาหันหน้าเข้าหาประตูปุ๊บใส่เลยครับดิโอโก้จริงๆแรงมาเยอะครับพักครึ่งนี้งานเพียบเลยนะครับเซอร์จิโอฟาริอาสครับที่คงเซอร์จิโอฟานไดครับข้ามกำแพงมาแล้วแต่ก็ยังเข้าซองของชัดชัยครับจับไว้ไม่ยากบอลไม่สูงมุมเปิดมาเสา2เกือบจะ 2-0 โอ้โหบอลเกี่ยวส้นน่าจะเป็นทางโอบาตูล่าที่ชนใครกันแน่ครับจังหวะสุดท้ายก็เกือบจะเป็นส้มหลบสัญญาณมาเดชาส่งสัญญาณบอลไปเสา2มีตัวโขกแล้วตีเสมอได้โดยทางอังเดโนโรซาริโอครับโรซาริโอตัวเซ็นเตอร์ขึ้นมาโขกให้กับสุพรรณตีเสมอได้มาจากด้านหลังเลยแล้วโอ้โหดูความแกร่งของมาซิโอโรซาริโอจังหวะนี้ครับเทคขึ้นมาแล้วคนที่ประกบอยู่เหมือนโดนผลักแต่ก็เป็นการประกบที่เหมือนจะผิดฝาผิดตัวเหมือนกันนะครับถ้าดูจากรูปร่างแล้วครับเลือกตัวนายที่ฟันไดให้มาที่จักรพันธ์พรใสไม่เข้ากรอบครับเอาสะเอียงมาแล้วตวัดได้ไม่เต็มวงครับมาตวัดครับโอ้โหใส่เต็มๆเลยครับระยะ15หลาแต่ว่าบอลมันผ่านหน้าถึงอังเดลุยส์โยกข้างในโยกแล้วมีเพื่อนทางมาหาช่องหาแล้วซัดของอังเดลุยส์เล่นเอาชัดใช้ต้องแปะทิ้งเลยครับลูกเตะมุมของสุพรรณก็มีพยายามจะตัดจากซ้ายเข้ากลางมากดเฉียงเฉียงอันนี้ให้เราเห็นบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามีครั้งนี้แหละครับที่เข้ากรอบแล้วก็บีบให้ชัดใช้ต้องออกดูครับจะมีไคลแม็กซ์หรือไม่นะครับเกมนี้มาบอลเข้ามาวันได้แต่งมาให้เอียงตรงนี้โอ้โหลีเซียงฮีว่าอโรจัสดาตัวดูภาพช้าว่าเป็นใครกันแน่แต่ว่าไม่เข้ากรอบแล้วครับฟันได้แปะแต่งคืนให้ครับแล้วได้ปั่นลูกนี้โด่งไปหน่อยครับการวางท่าของเจสดาจริงๆครับเจสดาผู้เล็กครับเปิดสัญญาณมาเจษดาปักโค้งมาลูกนี้กระชอกตัวซ้ำไม่ได้ว่าจัดใช้แปะแล้วคว้าจบเกมเห็นไหมว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงครับก็แบ่งคะแนนกันไปครับเป็นคู่ที่2ประจำสัปดาห์นี้นะครับที่เสมอกันนะครับโอสถสภากับสุพรรณบุรีเมืองครับต
ัดไปโดนหลังของอภิภูก็เลยยังตกอยู่ข้างหน้าของชัดชัยก็คว้าไว้นะครับจบแบบเสมอกันไปครับคู่นี้ครับปิดท้ายสัปดาห์แรกของโตโยต้าไทยพรีเมียร์